วันนายไกรสอนภูพิทักษ์ก็ทำรายการที่สถานีวิทยุอสทบ2รายการรายการที่1คือรายการเที่ยงคืนกับเสียล้อบ้านเรารายการนี้มันมุ่งทางด้านสังคมส่วนตอนเย็นมันมุ่งทางเรื่องของวิชาชีพเครื่องยนต์กลไกรถยนต์จักรยานยนต์ว่าไปนู่นตามนู้นนะครับสนุกตอบปัญหาเครื่องยนต์เนี่ยมันเมามันลุงออกเมามันอ่ะฮะมาถึงวันนี้เลยครับเพื่อให้เวลามันเร่งรัดให้มันน้อยลงไปเป็นลำดับบรรยากาศอย่างเงี้ยครับนะที่จริงตอนนี้ข้างหน้านู้นที่เรามองเห็นด้วยครับมันมีบ้านคนนะหนึ่งว่าเราคนเมื่อปีคราวนู้นนะครับรู้ไหมไม่มีบ้านนะครับมีแต่คันนามองเห็นกระราบๆอย่างเงี้ยอย่างข้างหน้าคันนาก็แทบจะไม่มีซ้ำไปนะมันยาวเหยียดลูกตาเนี่ยไปยืนฉี่อยู่กลางทุ่งนาที่ว่านั้นนะครับมันเหมือนมีใครสักคนหนึ่งเอาหนังซิปมายิงสีข้างงงสิครับอะไรกันวะทันทีนะครับเกิดความสงสัยขนาดใหญ่เลยมองไปรอบข้างก็ไม่เห็นจะมีใครนะครับใช่ไหมล่ะไกลสุดลูกตาก็ไม่เห็นจะมีต้นไม้ใบหญ้าบางเฮ้ยมันจะมีอะไรวันยิงเท่านั้นมันงงอ่ะมันงงรู้จักคำว่างงไหมเนี่ยก็พอๆกับโดนไม้หน้าสามทุบนะประมาณนั้นแหละครับผมว่าไม่น้อยไม่น่าจะน้อยกว่า15นาทีนะยืนงงไปนั่นแหละครับแต่เอาเถอะรวบได้ตอนก็น่าจะประมาณ5นาทีไปนึกถึงใครทีเนี่ยตรงนั้นนะนึกถูนู้นเราเคยเรียนหนังสือมาเนาะเบนจามินแฟรงคลินที่เขาค้นพบไฟฟ้าสถิตในอากาศต่อมาก็มีสายล่อฟ้าไงฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเห็นไหมแต่เบนจามินแฟรงคลินก็เป็นหนึ่งในคณะร่างรัฐธรรมนูญของอเมริกานะให้รู้ไว้เพราะรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยใช้มา200กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยท่านจะว่าไปผมบอกว่าก็คือรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยอะไรเขียนโดยผู้เข้าถึงธรรมชาตินี่แหละกว่าเออเพราะว่าเบนจามินแฟรงคลินก็เข้าธรรมชาติเข้ากำกับภาษาให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นชีวิตของคนอเมริกันก็เคยก็เอาธรรมชาติพื้นฐานไอ้ธรรมชาติพื้นฐานทำไมเทคโนโลยีเขาถึงได้ไปไกลนักหนาเพราะธรรมชาติตรงนี้แหละฮะมันก็ส่งให้เกิดปัญญาเพราะปัญญามันมาจากธรรมชาติอ่ะเออธรรมะคือธรรมชาติศีลสมาธิปัญญามันเหมือนกับพุทธศาสนานะครับพุทธศาสนาศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่บรรยายเรื่องธรรมชาติได้เนียนที่สุดนะครับมาถึงวันนี้ภาษาไทยก็เป็นภาษาพระอรหันต์ทีเนี่ยลูกงอกเลยเป็นคนพูดผิดขอได้ผิดผู้เดียวแล้วกันภาษาไทยเนี่ยก็รวบรวมโดยพระเจ้ารามคำแหงมหาราชพระเจ้ารามแห่งมหาราชถอยหลัง19ก็คือเนียนน้อยกว่าลานวัดผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็คือเกี่ยวข้องกับขอมดำดินนะดูสิครับภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่เกิดจากพระอรหันต์นะเป็นผู้ที่บูรณาการเอารหัสนะของภาษาแต่ละประเทศนะของจีนก็มีอินเดียก็มีขอมก็มีนะฮะโบราณนั่นแหละฮะมาบวกลบคูณหารนี่เป็นภาษาออกมาใช้กันนะพอนึกออกไหมครับก็มีอะไรพยัญชนะตั้ง40กว่าตัวสระอีละอะอาอีอีเอออือโอโออัมไอแอเอาสารพัดเยอะแยะแล้ววรรณยุกต์ล่ะกากาก้าก้ากาเอกโทตรีจัตวาลดูสิครับเขาประมวลอย่างนั้นถึงขนาดนั้นนะผมก็เลยบอกว่านั่นแหละคือภาษาของพระอรหันต์เนี่ยเพราะฉะนั้นภาษาพระอรหันต์เนี่ยเป็นภาษาที่มันศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ใครก็ตามที่สามารถพัฒนากายใจจิตของตัวเองให้ไปถึงขั้นนั้นน่ะเออก็จะภาษาไทยภาษาพ่อขุนมาใช้ในชีวิตประจำวันให้มันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเกี่ยวข้องกับภาษาด้วยเอาละมาถึงวันนี้นะครับก็กำลังจะเดินทางไปเคารพพระราชสการะพระนเรศวรมหาราชนะก็เพื่ออะไรเอาหน้าใครก็รู้จักไม่ใช่หรือพระนเรศวรประวัติศาสตร์ก็สอนกันจัง
แต่จับไฮไลท์ได้ไหมล่ะเออไปตามเองมาแล้วกันผมก็เพียงแต่ว่าจะไปเคารพคารวะสักการะเหมือนกับนู่นวันที่1มกราคมปี37เมื่อปี37นู้นจะไปในกรอบเดียวกันเนี่ยครับเพื่อที่จะไปบอกเล่า90พระนเรศวรสามารถรวบรวมคนไทยประเทศไทยขึ้นมาได้มาถึงวันนี้นะครับใครก็ตามที่อยู่ในแผ่นดินไทยสยามก็ต้องถอยหลังไปหาบรรพบุรุษนะครับท่านจะเป็นชนชาติไหนเชื้อชาติใดที่มาทำมาหารับประทานที่แผ่นดินรูปขวานที่พระเรศวรมหาราชที่ได้นะต่อสู้กับยุทธหัตถียังไงก็เราชนช้างยังไงกับอะไรพระมหาปราชญ์ใช่ไหมของนู่นน่ะของพม่าเขานู่นน่ะท้ากันเดียวๆแล้วครับท้าดิบๆเขาเรียกว่ายุคสมัยนี้ยุคสมัยนี้เขาเรียกว่าดีเบตดีเบตกันตัวอย่างเงี้ยเวิร์ดไวบายเวิร์ดคำต่อคำกำปั้นต่อกำปั้นใครมีฝีมีหอกฝีมือดาบเองตะว่านไปที่สุดแล้วพระเดชสวนก็ง้างอยู่มาละเจ้าพระมหาปราชญ์ก็ถอยหลังล่นหรือไงเนี่ยครับไปถามดูเองครับยุทธหัตถีที่บอกราชย่องราชย่าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไปหาเองครับส่วนนาทีนี้ก็มีอนุสรณ์สถานพระเรศวรมหาราชซึ่งที่ดอนเจดีตอนนี้ประมาณ10กิโลเมตรก็จะถึงดอนเจดีแล้วเนี่ยก็เลยถึงเห็นว่าบรรยากาศตรงนี้ก็อยากจะให้รู้ว่าวันหนึ่งเวลาหรือเสียครับให้นึกซะว่าอย่ามองไปไกลมองเห็นแค่ตรงนี้แหละครับเดินเยี่ยวอยู่แถวนี้ก็แล้วกันง่ายดีแถวนี้หันหน้าไปอย่างนี้ดีกว่าพอได้ไหมครับสายจักรบรรยากาศอย่างนี้ถึงอยากจะให้เห็นไม่ใช่หรอกครับมาถึงวันนี้ก็ต้องให้มันรู้ว่าไผเป็นไผแหละครับวันนี้ก็มากับไททันแมนเนี่ยมั้ยรถก็จอดอยู่นู่นเห็นไหมนู่นกำลังวิ่งแปะแปะไปนู่นนะก็จะไปทำอะไรเรื่องของเขาไททันแมนเราไม่เกี่ยวรู้แต่ว่าลุงหงอกกำลังร่ายยาวให้ฟังอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับพอได้ไหมครับเนี่ยหมุนรอบตัวเองให้มันรู้ว่าบรรยากาศอย่างนี้โอเคนะก็จะตัดกลับเข้าไปสู่นู่นนะวันนี้ก็ไปเจอนู่นนะฮะดอนเจดีนะพระอนุสาวรีย์นู่นพระเจ้ารามคำแหงมหาราชเอานะเวลาเนี่ยดูเวลาบอกผมมันสี่โมงยี่สิบสี่มันคงประมาณนะครับเวลาไม่จะว่าอย่างไรครับบอกเหม็นก็แค่นี้ก็น่าจะพอมั้งพี่ก็เดินทางต่อไปก็แค่นั้นเองอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมมนุษย์มนาก็อยู่แค่นี้หิวก็กินง่วงก็ดอนรถก็อาบน้ำกันแล้วกันอันหน้าทีนี้ดูที่ข้างทางไปเองไปดูบรรยากาศฝั่งนู้นก็ยิ่งแจ๋วทีนี้เห็นไหมเก็บให้มันชัดๆไปเลยเก็บบรรยากาศข้างทางไปเลยเดี๋ยวรถผ่านไปก่อนเดี๋ยวเป็นเหยื่อรถอีกก็ยุ่งอีกลุงหงอกเป็นเหยื่อรถซ้ายขวาอีกก็ยุ่งอีกมันจะไปถึงไหนกันอุตส่าห์เอาชีวิตเรามาจากนู่นปลาหมึกก็เอาชีวิตเรามาจากปลาหมึกโอ้โหบรรยากาศทั้งนั้นยิ่งดีเห็นไหมครับแจ๋วเลยพี่เห็นไหมแล้วก็ดูไปตามอย่างเงี้ยฮะตาลงทุ่งมั่งสิท่านก็อยู่ในเมืองในนาอยู่ในที่ใดๆอยู่นะทั้งควันทั้งอะไรต่างๆสารพัดโอ้โหเห็นไหมมาถึงบรรยากาศเนี่ยนี่แหละแจ๋วเลยแล้วครับแบบนี้เลยหน้าวันนั้นเนี่ยมองไปสุดหูสุดตาเนี่ยพี่เอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นห้วยฮะไปยังลำคลองดูสิเขาส่งน้ำเข้านาเป็นยังไงกันชาวเมืองรู้ไหมเนี่ยกว่าที่จะเขาเอาน้ำเข้านาได้เขามีกักเก็บน้ำเนี่ยเห็นยังในน้ำเข้านาเขาเนี่ยอันนี้ลงไปเหยียบพื้นนาเลยดีไหมเนี่ยลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจไม่ใช่มีแต่ราคาคุยนะเนี่ยดูน้ำกันเนี่ยดูไปเห็นไหมน้ำเขาก็ใสสะอาดดีเอาละไปเล่นมันขันนาไปเลยให้มันรู้ไผมันไผไปเลยดีกว่านี่สิให้มันถึงพระเดชพระคุณเลยให้มันถึงใจของพระเดชพระคุณเลยเป็นไงเห็นไหมเสียวขจีไหมล่ะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศงั้นขอยืนเยี่ยวทีดีไหมเนี่ยฮะให้มันสมน้ำสมโอเคไหมครับผมว่ามันใช่แล้วนะโอ้โห
ก็ถือโอกาสครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านก็ไม่ใช่ผมผมก็ไม่ใช่ท่านผมมาถอดบรรยากาศเก่าๆนะ1มกราคม37มาเนี่ยกับวันนี้มันตรงกับวันพฤหัสที่17มกราคม2562มันต่างมากี่ปีแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้ท่านก็รู้อ่ะท่านอยู่หน้าจอผมก็รู้ว่าท่านอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จใดๆก็ตามทีใช่ไหมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะมันก็ต้องเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮะมันก็เป็นสิ่งที่จะบอกกับคนรุ่นต่อไปเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นะเขาเหล่านี้นะครับเขาจะรุ่นจากทั่วโลกนะครับเขาจะมีการสื่อสารต่างๆนากันที่จะให้มาปรับแก้ปรับปรุงกฎกติกามารยาทสังคมโลกอีกทีนึงให้คนรุ่นต่อไปได้รับอานิสงส์นะครับไม่งั้นคนรุ่นเกิดก่อนมาเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันใช้ว่ามันซะหน่อยดีมั้ยใช่มั้ยครับมันไม่ได้จริงๆมันไม่ไหวจริงๆงั้นรุ่นเราท่านกับผมนะครับว่าเรานะต้องเริ่มต้นคิดที่จะทำอะไรให้กับคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปแล้วนะครับลูกท่านหลานท่านนี่แหละครับลูกผมหลานผมก็เหมือนกันอ่ะไปพร้อมๆกันเลยครับมาถึงวันนี้เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าทั้งความคิดและการกระทำผู้ใหญ่ในวันนี้ย้ำผู้ใหญ่ในวันนี้ทั้งมีอำนาจไม่มีอำนาจเนี่ยมันต้องรู้สึกรู้สาแล้วนะผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวหรือใครจะว่าไงเดี๋ยวฟ้องนกเนี่ยลูกหลานพญานาคมาดังฟังมายืนฟังไงมาเนี่ยไอ้โทษลูกหลานพญาครุฑโทษทีเห็นไหมฮะเดี๋ยวเขาจะส่งข่าวไปละรู้ไหมมันถึงยุคซีวิไลกันแล้วหมดแต่นั่งทะเลาะกันอยู่ได้ยังไงฮะฮะมันจะไม่ไหวแล้วสิ่งแวดล้อมมันจะไปกันใหญ่แล้วรู้ไหมจะล้มหายตายจากกันครึ่งโลกทำไปเล่นไปนะครับร้อนแรงก็แรงปวดหัวฝนตกก็น้ำท่วมน้ำหลากพายุมาก็เอาไปทั้งหมดและมลภาวะมลพิษทุกวันนี้เป็นไงมันฟ้องมาถึงในมุ้งนะรู้เปล่าอ่ะมันถึงในมุ้งใครนุ้งมันแล้วจะปิดเข้าไปยังไงจมูกไม่รบไม่พอแล้วครับมันไม่พอมันเอาไม่อยู่ให้มันสะอาดยกเว้นไปอยู่ในสุญญากาศเชิญนี่ครับมีปัญญาผมไม่เล่นด้วยแล้วแบบนั้นผมมาอยู่ที่ทุ่งนาผมดีกว่าดีไหมพี่ว่าแล้วก็ไปดอนเจดีครับอนุสาวรีย์นู่นแหละครับพระเจ้าอะไรพระนเรศวรมหาราชนู่นน่ะเป็นผู้ที่กู้ชาติบ้านเมืองที่แท้จริงนะฮะบรรดาท่านที่มาจากไหนแผ่นดินใหญ่เสือผืนหมอนใบหน้าวันนี้ต้องรู้แล้วนะครับมาจากไหนก็ตามจะเป็นโนมินเดียหน้าวันนี้ต้องรู้คุณของแผ่นดินกันแล้วจะร่ำรวยแสนร่ำรวยขนาดไหนก็นึกถึงหน่อยนะห้วยมันหอบไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมหรือใครจะว่าไงเมื่อไม่ได้ก็ต้องมาช่วยกันดีครับไอ้ลำพังผมเองชีวิตเดียวผมไม่ได้ห่วงเอาล่ะว่าแล้วก็เดินซะมีจังหวะไปละโอเคค่อยๆไปนี่มาโอเคแค่นี้เองขอโทษแค่นี้แล้วก็มาขึ้นรถไปดอนเจดีย์กันมันก็เท่านะมันก็จบข่าวทุกอย่างก็ปลอดภัยกันแล้วโอ้โหวันนี้มันถึงขึ้นจริงๆฮะมาแล้วก็ขึ้นรถเหมือนเดิมเอาละว้าวว้าว